อมโบชุดเดียวแตกตายเคาะเรียบร้อยตายโคตรเร็วมึงลืมเหรอเจอตายไอ้โง่นี่ไงเชือดเชือดเรียบร้อยเรียบร้อยคือทุกคนจำได้ไหมครับที่พี่เคยพูดว่าโพอ่ะมันจะโดนเนิร์ฟในอัปเดตนี้ใช่ไหมคือพี่พูดตั้งแต่อัปเดตที่แล้วนะครับว่ามันจะโดนเนิร์ฟแต่เอาตรงๆตอนเนี้ยก็ยังไม่มีใครรู้นะว่ามันเนี่ยโดนเนิร์ฟจริงหรือเปล่าในวันนี้พี่ก็จะมาเล่นโชว์แล้วกันแล้วก็จะอธิบายความรู้สึกของพี่นะว่ามันโดนเนิร์ฟจริงไหมแต่พิเศษอย่างนึงก็คือพี่จะมาเล่นกับคอมแบทใหม่นะครับหรือว่าอิเล็กโทร V2 แบบสายฟ้ากับสายฟ้าเข้ากันอ่ะมันจะโกงหรือเปล่าแต่สำหรับพี่พี่เคยจับมาเล่นแล้วนะครับโพพี่ก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เนิร์ฟนะมันก็ยังโกงอยู่แต่แค่คนก็ไปเล่นดาบอื่นมากกว่านะครับอย่างเช่นยามะทูชิตะนี่จะเป็นดาบที่เล่นง่ายสุดในอัปเดตใหม่แล้วนะครับสำหรับพี่นะเพราะว่าพวกเคียวหรือดาบอันอื่นอ่ะพี่ยังไม่ได้เว้ยเดี๋ยวพี่จะพยายามหานะครับโยรุเล็กพี่ยังไม่ได้เลยครับ พี่ตีโคตรเยอะยังไม่ได้โคตรลำบากอ่ะเดี๋ยวพี่จะหาพยายามตีให้ได้นะครับไอ้วันน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับถ้าอยากให้พี่รีวิวโยรุเล็กเร็วๆนะจริงพี่ไปยืมรหัสคนอื่นได้นะครับแต่พี่ไม่อยากไอ้นี่ไงพี่แบบอยากใช้รหัสตัวเองนะเพราะมันจะเท่กว่ากันนานรหัสตัวเองเขาจะฟังฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยครับถ้าเราซับตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเซิร์ฟแล้วใครเอาผลท้ามาให้กูกินดิเฮ้ยเอ้าอ๋อพี่กินถ่ายรูปปะวะไม่ใช่ล่าสุดกูเล่นอะไรวะล่าสุดพี่เล่นหนวดดำเนี่ยใครเอาผลท้ามาให้กูกินโอ้ชีวิตยัดเยียดตลอดมาดูว่าในกล่องนี้พี่มีผลอะไรบ้างนะครับพี่มีแต่ผลไก่แล้วน้องอยากให้พี่ผลอะไรเอ้ยปืนพิษเวทผลพิษเดี๋ยวพี่จะทำเดี๋ยวช็อตนี้ตัดออกนะครับเดี๋ยวมีคนก๊อปโคตรหัวคอนเทนต์ไปเลยมาขอนึ่งๆในท่อเดี๋ยวจะเฮ้ยมันเอาโพมาเล่นเหมือนกันว่ะแม่งเหลี่ยมเจอเหลี่ยมปะทะเหลี่ยมมาผมเจอคู่ต่อสู้ใหม่นะครับที่เขาโพมาเล่นเหมือนกันด้วยเฮ้ยมันแรงจังวะเฮ้ยมันแรงจังอ่ะเฮ้ยหรือมันปรับขึ้นหรือปรับลงเฮ้ยโคตรแรงดูนะสกิลทีเดียวมันจะตายเลยคิดดูนะสกิลทีเดียวตายเลยเว้ย3 2 1รอดูมันเชิงไม่หยุดเลยหยุดนะหยุดเอ้าตายสิบหายละขอโทษที่ต้องตะโกนนะครับมันอินเกินไปหน่อยโทษทีเฮ้ยมันแรงจังวะไอ้ซันนี่มันเล่นโพทีไรก็โหดทุกทีตึงทุกทีเลยไม่ตายอีกเฮ้ยมันจะถือไปไหนเนี่ยมานี่เลยดักหน้าเอาตีนบักเรียบร้อยแตกไอ้ไก่แพ้ขออภัยในคำหยาบนะเพราะไม่ซันคงมันต้องดิบเถื่อนจะไม่เป็นคนดีละพี่จะต้องดิบเถื่อนพี่จะต้องเถื่อนมากกว่านี้เป็นคนดีแล้วแม่งไม่มีใครซอบเนี่ยพี่ต้องเถื่อนนะพี่ต้องเถื่อนครับ2นาทีกูคิวไป10คนละโอ้ย2คนนี่ว่ะคนละนาทีละกันใครบอกมันเนิร์ฟลงวะหลอกกูไอ้ชิบหายไม่มันหลอกพี่มีแต่คนหลอกอ่ะครับมีแต่คนบอกมันเนิร์ฟลงพี่เล่นเองนะมันโคตรโหดเลยโหดกว่าพวกแบบยามะยังไม่แรงเท่านี้อ่ะพูดตรงๆยามะยังไม่แรงอ่ะครับอันนี้แม่งโคตรแรงเลยโอ้นิ่งเลยโดนตบไปที่นี่นิ่งเลยฮะแน่ออกมาเจอฟาดแม่งเลยเปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหไม่ต้องยื้อนานครับพี่จะรีบไปตีบอทครับเฮ้ยโคตรแรงอ่ะเฮ้ยขนาดเขาเล่นมังกรนะเนี่ยคือเอาตรงๆเล่นมังกรมันไม่ควรแพ้นะครับเอาเหรอเล่นมังกรไม่ควรแพ้ชิบหายแล้วกูจับเคาะเรียบร้อยตายโคตรเร็วเฮ้ยมันโคตรแรงไหนบอกมันเดือบอ่ะเฮ้ยมีแต่คนหลอกพี่แล้วนะครับตอนนี้โพอุ๊ยแน่นอนพี่ว่าพี่ลงคลิปนี้ไปนี่โพเต็มเซิร์ฟเหมือนเดิมแน่นอนเลยแล้วพี่ไปหานี่ดีกว่าไปตีบอสดีกว่าวิธีการหาเนี่ยครับไม่หาจากซ้ายไปขวานะพี่ได้เทคนิคมาจากน้องโชว์โซลอดผู้เปิดโปวับเก็บกล่องไม่ใช่แล้วเล่นจุดเกิดบอสมันก็เกิดไม่ค่อยเยอะนะครับในเกาะเต่านะทอมันก็จะเกิดที่แถวๆนี้แหละวนๆหาซ้ายไปขวาไปเรื่อยๆแถวๆนี้แหละครับนี่เห็นไหมแล้วสรุปคลิปนี้กูมาทำอะไรวะมาบอกจุดเกิดบอสหรืออะไรคลิปนี้เรามาลองดูว่าโพนี่ไงเห็นแล้วคลิปนี้เรามาลองดูว่าโพเนี่ยมันจะยังโกงเหมือนเดิมหรือเปล่ามันก็ยังโกงเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่เล่นประจำก็น่าจะรู้ดีแต่พี่ก็แต่ทางที่ดีก็คนก็จับทางกันได้หมดเลยแหละพี่ว่าก็จะมีแต่พวกที่แบบพวกไก่ๆอ่ะครับอย่างที่พี่เจอมันไม่ไก่เด้อแต่ละคนไม่ไก่เด้อเอ้าสันคุงโดนถล่มมึงใจเย็นสิไอ้สองโอ้ดูดิมันไม่ให้พี่ตีนี่เลยล่ะมาเก็บมันก่อนเลยก็ได้มาเฮ้ยลุมพี่ซิปหายละกูจะตีบอสหรือเอาคนก่อนดีเนี่ยเลือกไม่ได้กูเก็บคนก่อนเลยแล้วกันเอาบอสก่อนดีกว่าโอ้ยไอ้เย็ดมันลุมพี่อ่ะทุกคนคิดเอาดิมันลุมตั้ง2คนอ่ะพี่ไม่รู้จะเอาบอสหรือเอาคนก่อนดีอ่ะมันจะท่านจะย่างพี่แล้วก็ลุมพี่อ่ะครับแล้วก็พี่มีซีเพื่ออะไรไว้ไก่ฮะเดี๋ยวไม่มีญาณ1เลยไงพี่แบบพี่โคตรหม่นหมื่นเลยครับทั้งมังกรทั้งพีแต่มันเกินไปเปล่าไอ้โคตรสุดเลยมึงเล่นดีๆไม่เป็นยังไงไก่ฮึมากูแรปอิสนาวไป1ทีแล้วไม่อยากจะคุยหรอกมากูเอาบอสแล้วกูเก็บคนต่อมานี่มึงไม่ได้แดกกูครับ
มาดิมึงลุมหรอมึงลุมหรอเจอแม่งชอบลุมไอ้พวกนี้มามึงอีกตัวเล่นผดพิษไม่ได้วันหรอกครับทุกคนมาดูว่ามันเล่นผดพิษมันจะสู้พี่ได้หรือเปล่านะครับมาอย่าให้เสียซื้อผดพิษนะน้องนะเล่นผดพิษมันไม่ควรแพ้นะเว้ยไอ้นี่ก็ไม่จบไม่สิ้นเลยเนาะแพ้10ตาย20ตาละมาโอ้ยโคตรแรงเลยแม่งเซิร์ฟกระปีนั่นก็จะมาเสือกโอ้ชีวิตนี่ไงชอบลุมไอ้โง่ตายไปซะมาดิเหลือมึงละเหลือมึงอีกแล้วเมื่อกี้ไอ้เฮียนั่นจะมาเสือกคอยดูนะมันจะรีบตายรีบเกิดมาแล้วก็มาเจือกไว้ทุกคนคิดดูแต่ไม่เป็นไรพี่จะถ่ายมันมาอีกแล้วเฮ้ยมันไปอีกแล้วพี่จะรีบเก็บไอ้นี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่เพื่อนมันจะมารีบเก็บก่อนที่เพื่อนเพื่อนมันมาแล้วกูวิ่งดิวิ่งครับวิ่งมันมาอีกแล้วไอ้เฮียนี่มาอีกแล้วมึงมันไม่เก็บไม่จำตาย10รอบ20รอบละนี่ไงเชือดตายไอ้โง่มึงแม่งชอบเสือกอ่ะคน1 1 1 1กันอยู่อ่ะครับเกินไปไอ้ไก่พี่จะบวกกับผลพิษอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผลพิษมันหนีเข้าเซฟโซนเลยเห็นมั้ยนั่นก็ชอบเสือกอ่ะเพื่ออะไรวะไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยแม่งช่วยย้ายเซิร์ฟดีกว่าไปอยู่ต่อมั้ยมันชอบมาเสือกอ่ะครับแบบคน1 1กันอยู่มันก็วิ่งแบบยองๆๆแล้วก็โดนคอมโบตายมึงก็มาใหม่เพื่อกูรำคาญมึงชิบหายเลยไม่ได้ตือหรอกรำคาญนะครับเข้าใจบ่มาผมพี่จะมาหนึ่งหนึ่งกับไอ้ผลพิษใหม่นะครับโดยที่พี่บอกว่า nope. ใครที่มาเสือกนะครับเราจะลุมมันนะครับถ้าไอ้นี่มาเสือกเราก็จะลุมมันจะได้สั่งตอนที่มึงลุมกูเมื่อกี้ฮะขัดใจจริงๆเลยมันไม่ทันมันไม่หนึ่งหนึ่งกับพี่อะทุกคนเอาไงดีวะหนึ่งหนึ่งไหนเฮ้ยมึงจะหนีกูอย่างเดียวเลยพี่ไม่ทราบเลยมันหายไปไหนละโอเคไปบ๊ายบายตายครับโอ้ไม่ตายนี่ไงเชือดเชือดเฮ้ยชอบลุมดีนักกูสะใจแล้วตอนนี้มามึงต่อเลยไม่ว่ากูไม่ได้ค่าหัวจากมึงกูจะฆ่ากูสะใจช็อกโกสโตบริการกดผลบล็อกฟุตเรท8และกดเกมพาสเรท8และยังมีบริการเติมโลบักแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับเรียบร้อยไหนใครพระตื่นอีกกูจะไล่ย้ำไล่ย้ำไล่ย้ำไล่กระทืบหุยโคตรตึงอันนี้เปิดกูแน่นอนเลยมากูยัดก่อนเลยแล้วกันพี่เขาเล่นโพอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเรียบร้อยเฮ้ย11,000ชิวๆอีซี่ไปสวัสดีครับพี่11โอ้โหอีซี่เฮ้ยพิมพ์อีซี่ใส่ใครอ่ะ nope. พิมพ์ใส่ใครอ่ะไม่ได้พิมพ์ใส่ผมเด้อมันหนึ่งมาเห็นพิมพ์อีซี่ใส่คนอื่นไงไม่ทราบเลยนิสัยนิสันคงใช้ได้คนเดียวนะครับอย่านะอย่าโอ้ยโอ้โหมา11กับกูมามึงนี่ยามคนอื่นเกินไปละไม่ทราบเลยเจอคนปากดีอย่างเงี้ยแต่งตัวอะไรมึงไม่รู้จักซะละนี่มันอดัมอุ๊ยกูโดนคอมโบชุดเดียวแตกคอมโบเลยไม่รู้แต่พี่คอมโบไปแล้วมันงงว่ะคอมโบยังไงวะทุกคนบอกพี่ทีมันคอมโบยังไงไม่รู้เมื่อกี้นี่มันนมแดงมาปะตองแปงมันงงงในชีวิตเธอเอาใบไม้ให้พี่ไก่ไอ้สัตว์มันคอมโบอะไรวะนี่มาละพี่จะลองคอมโบใหม่ปั๊บเราเลือดจะเยอะแล้วค่อยส่วนนะครับจังหวะนี้ถ้ามันยังตามไม่หยุดกูส่วนมึงแน่ตามไม่หยุดเลยมาเฮ้ยมันลุมแล้วนี่ไม่ใช่อะไรโนบเฮ้ยนี่มึงเป็นใครนี่เฮ้ยจะมาเสือกมาแจมเพื่อมาหนึ่งหนึ่งคิวต่อไปมึงเลยครับชอบลุมนักไอ้ไก่นี่สิบห้าละแม่ง
เฮ้ยอุ้ยๆโอ้กูจะตายไก่ไม่เอานะเฮ้ยดาบหรือว่าโคตรแรงโคตรแรงน้ำมันดาบฮามาชิตะไม่ใช่ละรอส่วนดีกว่าวะทีนี้น่าจะตายกับตายอย่างเดียวเรียบร้อยจังหวะรอส่วนนี้พี่โคตรเทพอะครับบอกตรงเลยตั้งหลักนิดนึงแล้วส่วนก็ตายค่ะเป็นกู๊ดเข้าเซฟส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์กดแชร์พี่ด้วยสรุปก็คือผมมันไม่ได้เนิร์ฟลงนะครับก็ยังโหดเรื่อยๆยังโหดเหมือนเดิมนะแต่ที่พี่คิดว่ามันไม่ได้โหดเหมือนเดิมก็น่าจะเป็นเพราะดาบอื่นเข้ามาไม่ใช่ไม่โหดเหมือนเดิมมันไม่ได้ฮิตเหมือนเดิมแล้วอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคนเล่นไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ดาบใหม่มันเข้ามาทำให้พวกกันอะโหดเว้ยพี่ก็เลยคิดว่าผมมันไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมมันก็ยังโหดเหมือนเดิมแหละแต่ความฮิตความฮอตมันไม่เหมือนเดิมเว้ยประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่เพราะว่าช่วงนี้วิวก็ไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แสนวิวครับตอนอัปเดตใหม่ๆพี่แสนวิวอัพมาครับตอนนี้แบบ น้องๆไม่ดูพี่ละพี่ท้อละเราเล่นพี่ไม่ท้อไว้พี่ทำตลอดสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับกูพูด2รอบแล้วน้ำลายเต็มไมค์เลยอ่ะจ้าปิด